กำลังแตกหน่อพริออกนี่นี่ตาเดี๋ยวเนาะเนาะแตกออกแล้วเนาะนี่เนาะแตกมาเลยนี่ถ้าได้ฤดูการฝนลงเนี่ยไปปลูกเนี่ยได้ผลเลยเนาะนี่เนาะได้ผลเลยได้รับออเดอร์มาจำนวน500ต้นออเดอร์ก็คือคำสั่งซื้อคำสั่งผลิตต้นไผ่ที่จะขายได้กำไรดีนะครับนับตั้งแต่ลำไผ่นี่ครับตาไผ่กิ่งไผ่เงี้ยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็จะตอนนับไปเลยครับถ้าขาย30 30 60 90 120หลังจากไปเดินดูทิวไผ่ที่ผู้ใหญ่ประเสริฐปลูกเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้จะไปติดตามดูความคืบหน้าการเพาะชำกิ่งพันธุ์ไผ่นะครับซึ่งผู้ใหญ่ประเสริฐมีเป้าหมายว่าจะเพาะชำเอาไว้500ต้นนะครับจะไปดูว่าตอนนี้ได้ใกล้เคียงกับจำนวนที่ต้องการหรือยังโอ้เห็นไวๆอยู่นะครับก้มๆง่ายๆงุบเงือบงุบเงือบจุดไม่รู้ว่าทำอะไรไปดูก่อนทำไรผู้ใหญ่เพาะชำไผ่หวานเพาะชำไผ่หวานนี่สมัยใหม่เขาเรียกว่าได้รับออเดอร์มาจำนวน500ต้นออเดอร์ก็คือคำสั่งซื้อคำสั่งผลิตตอนนี้ได้โดยประมาณนี่เท่าไหร่ที่จำไว้นี่น่าจะเป็นร้อยประมาณ200หรือ300อ๋อเยอะนับไม่ถ้วนนี่ดูดูนี่นี่มันกำลังขึ้นนะนี่นี่นี่โอ้นี่นี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่กำลังแตกหน่อพริออกนี่นี่ตาเดี๋ยวเนาะเนาะแตกออกแล้วเนาะนี่เนาะแตกมาเลยนี่ถ้าได้ฤดูการฝนลงเนี่ยไปปลูกเนี่ยได้ผลเลยเนาะนี่เนาะได้ผลเลยอ๋อนี่หลังที่หมูหลังก็จะออกหลังที่เห็นอยู่นี่นี่นับจากวันที่ผู้ใหญ่ไปตัดมาจนถึงวันนี้นี่เป็นเวลาสักนานเท่าไหร่กี่วันกี่อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์โดยประมาณนี่ครึ่งเดือนเนาะ15วันประมาณ15วันได้ถ้ามีอากาศฝนอากาศชื้นนี่จะเร็วกว่านี้อืมจะเร็วกว่านี้หน่อยนะถ้ามีอากาศชื้นดีๆมีฝนช้าแต่น้ำบ่อน้ำมานี่ก็ช้าหน่อยนะมันไม่เย็นเหมือนอากาศมีฝนคำสั่งซื้อนี่บอกว่าต้องทำให้ครบ500แล้วจะมารับไปทีเดียวโอเคนี่ยังเป็นภาระว่าจะต้องมีเวลาในการที่จะทำเพิ่มอีกทำคนเดียวโอ้ขยันไม่มีคนช่วยนั่นนี่เนาะหาคนมาช่วยซะปรายทำไงที่ทำเป็นลักษณะโรงเรือนทำร่มเอาไว้นี่กะว่าจะจุกิ่งพันธุ์สักประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ500อ๋อนี่น่าจะได้ละประมาณโดยประมาณเราครึ่งนึงได้เนาะนี่เนาะนี่คือแกลบดำทำไมเรียกแกลบดำข้าวเผานี่เขาทำขนมจีนเขาก็ใช้พลังไฟทำขนมจีนแล้วก็เหลือเศษเป็นแกลบเศษมันเป็นแกลบแกลบนี่ได้ข้อมูลว่าเขาเอามาจากการใช้แกลบในการหุงต้มเช่นการทำอาหารสมัยก่อนก็ใช้ฟืนใช้ถ่านเนาะต่อมาแกลบมันมีเยอะตามโรงสีต่างๆเขาก็เลยใช้แกลบแทนฟืนแทนถ่านพอเอาแกลบไปใช้ในการหุงต้มเสร็จแล้วก็เหลือเศษเป็นแกลบดำๆนี่แหละพอเหลือเป็นแกลบดำๆก็แทนที่จะทิ้งให้เปล่าประโยชน์เขาก็เอามาในการเพาะชำต้นกล้าไม้ต่างๆในการที่ผู้ใหญ่ประเสริฐเพาะชำต้นไผ่นะครับกิ่งไผ่กิ่งพันธุ์ไผ่ก็ใช้แกลบดำถ้าไม่ใช้แกลบดำถ้าเป็นดินอย่างอื่นเทียบกับแกลบดำเนี่ยอันมันดีกว่ากันใช่ไหมครับผู้ใหญ่ดีกว่ากันดีกว่ากันมากมากเลยถ้าเอาดินนี่ไม่ได้ผลดินมันจะแห้งเร็วมันจะไม่ได้ผลดินนี่มันจะแน่นเนาะงั้นเถอะดินมันจะแน่นแล้วอันนี้มันจะหลวมแล้วก็ทำให้เกิดความชุ่มชื้นติดง่ายใช่ไหมนี่แค่ไม่ใส่ถุงก็ได้เอาก
กมันจุ่มไปในนั้นฝังไว้นั่นไม่กี่วันมันจะออกรากทันทีอ๋อมันจะออกรากไปในแกลบทันได้ออกรากไปในแกลบเลยแสดงว่ามันมีธาตุสารอาหารที่อยู่ในแกลบอาหารดีๆครับนี่ก็คุยกับเกษตรกรตัวจริงคนที่ข้ามวอดนี่จะได้ความรู้ถ้าเราใส่ถุงไม่ทันเราฝังแกไว้ไม่มีเสียมีแต่งอกอย่างเดียวเลยมันจะอุ้มเอาไว้ไม่ให้แห้งไม่ให้เสียจะรัดเลยรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สารอาหารอีกพร้อมสารอาหารไม่มีเสียเลยเออเข้าท่าถึงเราจะใส่ถุงไม่ทันเราแต่ว่าเราต้องถุงเก็บไว้นะวันหลังเราก็ใส่ตัวอีกครับที่มาวันนี้นี่มาจนบ่ายจนแดดร้อนแล้วนี่มาดูแลอะไรบ้างดูแลรักษาดูรดน้ำพันมั่งอะไรบ้างนี่แหละพันไผ่นี่พันไผ่ถ้ารดได้3เวลาก็ยิ่งดีมันจะเจริญงอกงามไวงอกงามไวมันจะชุ่มชื่นแล้วถ้าถึงเวลาที่ลูกค้ามาเอานี่จะต้องคัดกรองดูแลอะไรยังไงบ้างก็เราดูแลแต่ว่ามันสมบูรณ์ไหมมันงอกงามไหมอะไรเราต้องดูก่อนที่จะส่งงานนี่สำรวจยังไงครับก่อนจะให้กิ่งพันธุ์ไปสำรวจว่ามันสมบูรณ์ไหมครับมันงอกงามดีไหมมันอะไรไหมเนี่ยเอาไปปลูกแล้วมันจะเกิดไหมปลูกแล้วมันจะเกิดไหมถ้าเผื่อดูแล้วมันยังไม่ 100% นี่ยังไม่ให้ก็คัดเฉพาะอันสมบูรณ์เอาไหนสมบูรณ์ไปก่อนเห็นอย่างนี้มันก็กำลังรัดของมันเดี๋ยวมันจะรัดกันถูกตุนมันอะไรจะตรงให้มันรัดยาวอันนี้ที่ผมกำลังถ่ายนี่เอามาจากลำต้นเล็กหรือว่ามันเป็นกิ่งแขนงมาครับผู้ใหญ่เป็นกิ่งแขนงมาโอ้นี่แสดงว่าภายต้นนั่งนี่มีตากี่ตาเนี่ยก็นับมาเป็นเงินได้หมดเลยเนี่ยติดตาก็ต้นนึงนี่โดยประมาณนี่ถ้าเราตัดแขนงมันมาทุกตานี่โดยประมาณนี่ขายได้สักกี่กิ่งกี่แขนงต้นนึงนี่เป็น10นี่บางทีเราก็ไม่เอามากแล้วเอา5 6ต้น5 6แขนงนี่กันนี่ให้เหลือไว้บ้างให้เหลือไว้บ้างถ้าไปเอาหมดบางทีแขนงบนบุญมันก็อาจจะไม่แข็งแรงอ๋อคุณภาพจะลดลงจะลดลงเราอ่อนที่มันคุณภาพต้องดูด้วยอีกดูคุณภาพของมันด้วยว่ามันจะรัดมั้ยบางทีดูความแข็งแรงดูความแข็งแรงบางทีบางตามันจะออกรากก่อนเลยออกรากตอนมันอยู่ก็ตานั่นเลยถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าดีดีมาเลยรากใหม่จะออกเลยออกติดมาเลยเขาเรียกว่าดูหน่วยการดูวัวดูหางดูนางดูที่แม่ถ้าไม่รู้จักเอาก็ไม่ได้คือกันละนี่ครับผู้ชมเนี่ยนี่มาเพราะชำได้แค่2สัปดาห์นี่เริ่มออกแล้วนี่ถ้าใครสั่งจองไว้นี่แสดงว่าเห็นนี่นี่ดีใจเลยนี่มั่นใจเลยมั่นใจเลยนี่ถ้าเอาไปปลูกอย่างถูกวิธีแต่มันจะออกยาวกว่านี่นะกว่าจะได้ปลูกนี่ยาวเป็นศอกก็มีแล้วก็ในถุงนี่จะมีรากเลยในถุงน่ะมีรากเลยรากจะทะลุถุงให้เห็นด้วยครับเดี๋ยวเอาไว้อีกสักประมาณสักเป็นเดือนนู่นแหละเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้แค่ครึ่งเดือนเองนะครับไม้ไอ้ไม้เนี่ยตรงโอ้ผมยังไม่เคยดูใกล้ชิดที่เขาเพาะชำกิ่งพันธุ์ไผ่เลยนะครับเนี่ยได้ความรู้ครับการเลี้ยงนี่แหละถือว่าไม่มีเสียนี่โอ้นี่เป็นตุ่มเป็นตาออกแล้วนี่ได้ไหมนี่ใช้ถุงดำในการใส่แกลบทำไมไม่ใช้ถุงขาวดีจากแตกต่างกันยังไงก็ถุงขาวก็มันแม่ก็แล้วแต่คนชอบละแต่คนชอบถุงขาวก็มันก็ดูไม่ดีนะถุงดำถุงดำก็เข้ากับแกลบดำเนาะมันอาจจะช่วยรักษาในเรื่องของกรองแสงกรองอะไรกันอะไรต่างๆพอทำตุ่นไม้ครับอันนี้มาปักชำเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บอกยังไม่ทันงอกยังไม่ทันผลิตานะครับต้องใช้เวลาอีก
สองสามสัปดาห์นี่ยังอากาศแห้งแล้งเลยก็มีหน่อไม้แล้วนี่นี่ครับผู้ชมนี่โอ้โหหน่ออย่างงามเลยนี่ขอได้ไหมนี่อันนี้ได้ได้ไม่มีปัญหาเรื่องขออันนี้ที่ผู้ใหญ่ที่ตัดขายนี่นิยมตัดขายขนาดประมาณไหนถึงจะตัดขายแล้วกำลังคนกินกำลังกินดีเนี่ยยาวกว่านี้ไหมสักหน่อยไหมยาวกว่านี้สักหน่อยตอนนี้กำลังเปลืองใช่ไหมเปลืองยาวประมาณสักเท่าไรศอกนึงประมาณศอกคือกว่าๆประมาณศอกคือกว่าๆสักฟุตนึงเนาะมันจะขึ้นโอ้ไหนประมาณไหนประมาณคืบกว่าๆนี่ว่าศอกนะศอกนึงนี่มันจะคืบละอย่างงี้เนี่ยพอเวลาปอกแล้วมันก็ได้นิดเดียวเนาะมันต้องยาวๆหน่อยประมาณศอกนึงยาวมันก็จะใหญ่มันมาเรื่อยถ้ายาวก็ที่โคนมันก็จะอวบนี่ขนาดฝนยังไม่ลงนะนี่ไผ่เริ่มออกแล้วอันนี้ก็เป็นเงินใช่ไหมนี่ที่กอนั้นก็เป็นเงินเป็นหน่อไม้ก็เป็นเงินโน่นปักชำอยู่ก็เป็นเงินไผ่นี่เป็นเงินทุกส่วนเลยใช่ไหมที่ยืนกำอยู่ลำต้นนั้นก็เป็นเงินใช่ไหมนั่นขายได้อีกลำก็ขายได้ต้นไผ่ที่จะขายได้กำไรดีนะครับนับตั้งแต่ลำไผ่นี่ครับตาไผ่กิ่งไผ่เงี้ยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็จะตอนนับไปเลยครับถ้าขาย30 30 60 90 120นั่นร้อยถูกมั้ยแม่นทั้งนั้นโอ้นี่แหละเงินทั้งนั้นเลยเหลือเอาไว้หน่อยเดียวข้างบนปรึกษาเรื่องไผ่ปลูกไผ่ยังไงจะให้ได้เงินได้รายได้ดีมาถามผู้ใหญ่ประเสริฐนะครับ